สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์เดลินิวส์คนชิมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่พลอยอยู่ที่นี่เลยค่ะสยามสแควร์ค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆจะพาคุณผู้ชมมาลิ้มชิมรสชาติอาหารไทยแล้วก็ผัดไทยค่ะที่ร้านผัดไทยแม่ทองใบนะคะว่าแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะเราเข้าไปดูข้างในร้านกันดีกว่าค่ะว่าเมนูอาหารผัดไทยแล้วก็เมนูอาหารไทยรวมถึงบรรยากาศที่ร้านนี้จะน่าดูและน่าทานแค่ไหนไปค่ะนะคะแม่พลอยนั่งอยู่กับคุณแดงพงพันธ์เจ้าของร้านผัดไทยแม่ทองใบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาอย่างไรคือก่อนที่เคยเป็นลูกแม่ค้าข้าวแกงใช่ไหมครับเราก็พอมีประสบการณ์ในเรื่องของผัดไทยอยู่บ้างแล้วก็มีสูตรของคุณแม่ที่โบราณโบราณแล้วตอนนี้เข้ามาเพื่อที่อยากจะให้คนไทยคนในเมืองได้ลองชิมผัดไทยสูตรดั้งเดิมดูว่ามันเป็นยังไงขึ้นชื่อว่าเป็นร้านผัดไทยแม่ทองใบซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็ต้องเป็นผัดไทยใช่ก็ต้องเป็นผัดไทยนะครับเป็นผัดไทยแม่ทองใบของเราผัดไทยจะไม่เหมือนกับที่อื่นเขานะครับเราจะมีสูตรการทำโดยการที่เราจะต้องหมักเส้นผัดไทยก่อนนะครับเราไม่ได้ไปหยิบเอาเส้นสดต้องมีการลวกเส้นผัดไทยก่อนก็หมักประมาณ2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาขายค่อยนำมาตุ้มส่วนกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ใช้เป็นกุ้งอะไรกุ้งแข็งไว้ค่ะเสิร์ฟเป็นจานตัวโตเลยเป็นจานตัวโตเลยส่วนเมนูต่อไปนะคะที่แห้งที่แห้งคือแนวซุกี้เนี่ยเราก็ทำเองครับเราก็จะมีสูตรดั้งเดิมของคุณแม่ที่สอนเราต่อมานะครับเป็นสูตรเก่าแก่ซึ่งพอเป็นสุกี้นะครับแล้วจานก็จะแนะนำจะเป็นพวกข้าวหน้าหมูต้มเค็มซึ่งตัวเนี้ยคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพอเห็นไปแล้วเนี่ยเป็นชูพะโล่ไหมว่าไม่ได้ใส่ผงพะโล่ไปในตัวหมูต้มเค็มนะครับแต่ระยะเวลาในการต้มด้วยก็ใช้เวลา2-3 ไฟในการต้มคือเราจะต่างกับพะโล่ที่เขาต้มแล้วขายเลยต้องลองนะคะเมนูนี้ครับไม่มีเรื่องลองครับค่ะส่วนที่เราเห็นแวบๆนั้นก็คือเป็นปูก้อนผักสดด้วยราคาปูก้อนผักสดแต่จะมองดูว่ามันแพงนิดนึงมีอะไรที่มันซอฟต์กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นมองดูตัวก้ามปูเราก็เลยมาลองหาดูซิในลักษณะของการทำแบบเดียวกันก็ดอกละเอาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนส่วนที่ใครอยากจะซดน้ำให้มันคล่องคอนี่จะแนะนำเป็นเมนูอะไรครับเป็นต้มยำกุ้งซึ่งต้มยำกุ้งของเราเนี่ยเราต้มแบบน้ำใสนะครับแล้วก็ปรุงด้วยพริกแล้วก็มะนาวแค่นั้นนะครับทุกอย่างก็โอเคแล้วเมนูอาหารร้านนี้เราจะเน้นรสแบบไทยๆนั่นคือมีความเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดเข้มข้นนะคะแต่ไม่ได้เผ็ดมากถึงขนาดแบบเซ็กซ์ซาวอ๋อใช่ครับใช่ครับร้านนี้อยู่ที่ไหนครับคุณแดงเราตั้งอยู่ที่สยามสแควร์นะครับซอย9ตรงข้ามสยามวันกันค่ะครับเปิด11 โมงนะครับปิด3 ทุ่มนะครับของทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่อยากจะสัมผัสรสชาติในสไตล์ของผัดไทยไม่ต้องใบก็มาได้เลยนะคะสัปดาห์นี้พลอยขอบคุณคุณแดงมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ